สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้เราตามศักพัฒนาขับรถตามมาลึกมากครับผมน่าจะใกล้ถึงแล้วที่เกี่ยวนะครับผมเดี๋ยวเราจะได้ชมกันนะครับผมว่าศักพัฒนาตัวนี้จะเกี่ยวดีขนาดไหนครับผมแล้วก็สเปคของเขาเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามชมครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนที่จะชมคลิปครับผมนะนี่ถึงที่หมายแล้วศักพัฒนา KM 53โอ้ลุงสวัสดีครับจากไหนเนาะสุพรรณบุรีมาเข้ามาลึกจริงเลย อ๋อนี่ครับศักพัฒนานะครับจากสุพรรณบุรีอยู่อำเภออะไรครับลุงดอนเจดีครับดอนเจดีมากี่คันปีนี้มา4คันมาแล้วเดี๋ยวมาอีกคันนึงอ๋อมีแต่ศักเลยศักล้วนๆศักล้วนๆนี่โอ้โหอันนี้เครื่องอะไรนี่ 6M61 นิสู 6M61 ป๋าไม่ติดโบมาด้วยอ่ะฮะไม่ติดโบอ่ะธรรมดาครับเอาแบบธรรมดานะมันกว่ามันกว่าเสียงลั่นดีนะลั่นทุ่งดีแล้วป๋าชื่ออะไรครับผมฮะป๋าชื่ออะไรป๋าป๋าชื่ออะไรนะป๋าชื่ออะไรอ้วนครับอ๋อป๋าอ้วนนะผมป๋าอ้วนนี่วันนี้ได้ลง YouTube แล้วนะครับผมนี่โอ้โหซู 6M61 สักแท้เลยนะแท้เลยเดิมๆครับเดิมๆใช้ปั๊มไดกิน23ปั๊มใหญ่เลยนี่อ่ะเดี๋ยวฝากนี่ป๋าก่อนนี่ครับผมติ๊กเกอร์ติดตามเลยครับผมเย็นนี้ไปดูเด้อจ้าจัดไปจัดไปป๋าอ้วนนะป๋าอ้วนขับเองแล้วลูกชายอะไรไม่ได้มาช่วยนี่คนเดียวครับคนเดียวตวัดเทเลอร์เทเลอร์ก็อยู่ไอ้คันติดไอ้สิบล้อเล็กอ่ะนี่ครับไม่รู้ป้าอายุเท่าไหร่นะตอนนี้นะอายุเท่าไหร่แล้ว52แหมยังแข็งแรงยังไฟแรงอยู่ครับทุกคนแล้วกลับลำนี้อย่างเงี้ยได้อ๋อครับรุ่นนี้มันปากเกี่ยวเท่าไหร่ครับป๋า2เมตร50ครับ2อุ้ย2เมตร50เลยเหรอจ้ะมา2เมตร2เมตรกว่า2เมตร20นะเฮ้ยเดี๋ยวๆมัน3เมตรกว่าเปล่าไม่ถึงไม่ถึงเหรอน่า2เมตร8มั้งอ่ะมานั้นแหละตัววันนี้เขาก็เน้นปากไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะครับไม่กว้างเข้าออกง่ายนะครับเดี๋ยวมาชมนะครับครับ
ียวๆเลยครับผมไม่มีเทอร์โบนี่ขาอ้วนบินแล้วครับผมเอฟซีสักครับผมกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับเกม53จะเกี่ยวไปเรื่อยๆครับไม่เร่งไม่เรียบครับผมป่าอ้วนจัดให้ครับผมจากสุพรรณบุรีเขาตั้งนี่ก็ไม่ช้าเหมือนกันนะไวอยู่ไปฟังได้สวยมากครับฝากกดไลค์กดแชร์ก็ด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ฮะแม่จุดจานเลยครับเอาฝากกันไว้ที่นี่ครับผมลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปชมศักดิ์พัฒนาแล้วนะครับคล่องตัวดีครับผมแล้ว